ยะถาวาริวะอาปุราปะริปุริเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควิราชสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโดจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลัง ราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตคำวันนี้เราเท่าไหร่น้ำหนักน
อิสราเอลต้องคำแต่ทุกวันทุกวันต้องคำเราพยายามเก็บหอมรอมริบสมบัติที่สำคัญขันเข้าหัวใจของชาตินะใครชี้หรือไม่ชี้ไปทราบนะเราก็อิวัดเป็นพระไม่น่าจะมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้สนใจเห็นไหมล่ะกินกันนอนกันใช้กันไปสลุยสุรายบรู้จักประมาณเลอะเทอะโจมเมืองไทยว่ายาครับผมทองคำ5 บาท 76 สตางค์ครับผมกับเงินเยนอีกหรือว่าจะมาดูเมืองไทยเรานี่เมืองเลอะเทอะบอกกันชัดๆเลยนะเหตุที่จะว่าเมืองเลอะเทอะได้คือเมืองเป็นเมืองพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาก็ปล่อยตามเรื่องไม่เป็นไรแต่นี่เป็นเมืองพุทธศาสนาควรจะมีขอบเขตเหตุผลหลักเกณฑ์การอยู่การกินการใช้สอยลูกควรรู้จักประมาณนี่มันไม่รู้นะเลอะเทอะแม้แต่พระในวัดก็ไม่รู้จะให้ว่าอะไรอีกแล้วจะไปสอนใครล่ะก็ของกันเลอะเทอะโน้จิตใจมันต่ำเป็นอย่างนั้นอ่ะดูนะอันที่พูดเหล่านี้ไม่ใช่อะไรเพราะจิตใจต่ำต่ำลงต่ำลงต่อไปก็ต่ำซามอะไรก็เลอะเทอะไปหมดไม่มีขอบมีเขตนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์อันถึงจะน่าดูน่าชมน่าใช้น่าสาอยู่กินอะไรให้มีขอบเขตเยอะ มันเยอะเทอะไปหมดอย่างนี้นะจิตใจมันของเราถึงไม่เป็นอย่างนั้นเนาะยิ่งกรรมลงกรรมลงสิ่งที่จะสูญยากให้กรรมลงก็ไม่ใช่อะไรก็คือมันอยู่กับหัวใจนั่นแหละมันกดหัวใจให้ต่ำลงต่ำลงสุดท้ายก็จมหมดราคาคนทั้งคนถ้าใจหมดราคาแล้วอย่าเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะมีราคานะทุกสิ่งทุกอย่างมีราคาไปจากใจมีค่าไปจากใจไม่ได้ออกว่าจากไหนนะออกจากใจนะคือใจต่ำแล้วก็หมอบไปกับสิ่งเหล่านั้นก็ยิ่งหมอบไปเรื่อยๆถ้าใจสูงดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นอย่างต่างๆแต่เจ้าค่ะวันนี้แก้ตัวเจ้าค่ะของแอดหานะคะฝากถวาย400ผืนที่เมื่อวานกราบเรียนหลวงตาแล้วไม่ได้เอาตัวอย่างให้ดูนะพระห่มนะคะเงี้ยผ้าเนี่ยใครจะเอาไปแจกที่ไหนก็แล้วแต่หลวงตาเฮ้ยไปแจกที่ไหนเราก็ไปเห็นเมื่อวานนี่สั่งผ้าจะจัดการเยอะอย่างไม่รู้เนี่ยมันอยู่ในการเวลาหน้าหนุ่มหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยเดือนเมษาพฤษภาซึ่งเอาผ้ากันหนาวให้มีอย่างผ้าห่มหนาวอันนี้เขาจะห่มแล้วก็ไปไหนก็ได้นะคะเอออันนี้ห่มแล้วแบบไปไหนก็ได้อย่างชาวบ้านเขาไปไหนเขาก็ห่อไปด้วยได้จ้ะก่อนจะอุ่นนี่รองเท้าเราจะจัดการไงใครจะจัดการไงตอนเย็นเมื่อวานเราก็เข้าไปอยู่เห็นนี่การชับหรือไม่ชับมันจะเรื่องหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะกองเขาเจ้าบ่ได้หาผู้เขาหรือบ่อะไรเนี่ยกองเขาเขาไปขายเขากองหนึ่งกองหนึ่งในก็สาราในก็สาราทั้งหลังว่ามันกองเดียวด้วยเนี่ยเนื้อที่ก็200-300 ไร่หาบนเทเขาก็บ่มีมันเต็มเขาไปขายกำลังขายเขาสมทุกอย่างเลยสมบัติภายนอกสมบัติภายในสมเหตุสมผลทุกอย่าง
มันไม่ใช่คนตะหนีสี่เหนียวคนกว้างขวางมากนั่นแหละไม่ถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันเลยอ่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรนี่เพราะว่าเราจะทำอะไรมาแล้วมันจะช่วยแล้วจะช่วยแล้วเดี๋ยวหน้ามันตีข้อมือไว้ไม่ว่าอะไรแล้วปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วมาช่วยเป็นอย่างข้าเป็นต้นไปทำบุญที่ไหนแล้วปุ๊บปั๊บเข้ามาแล้วจะตีข้อมือไว้เยอะใหญ่กับพวกตูมเลยตูมเลยมือมันกระบงบอกเห็นไหมอ่ะความกว้างความขวางเปิดแคบออกได้น้อยเข้าได้น้อยเปิดกว้างกว้างเท่าไหร่ยิ่งเข้าได้มากออกได้มากเข้าได้มากเอาที่ตัดบทกันเลยนี่ไม่ต้องให้มันออกปิดกึกไปมันก็เลยไม่เข้าคนไทยไม่ยากนั่นความตั้งหิสิเนี่ยมันจะกักกันเอาไว้กว้านถึงอื่นเข้ามามันไม่ได้เข้าสิสิสายทางเข้าไม่มีเพราะมันมีสายทางออกไปหาของเข้ามาเข้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเปิดแคบออกได้ออกได้น้อยเข้าได้น้อยเปิดกว้างออกได้มากเข้าได้มากเอาปิดเลยไม่ให้มันออกที่มันเลยไม่เข้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะ เรื่องการสอนของพระเจ้านี่ใครอย่าฝืนนะที่เห่าวอกวอกแวกแวกปากอมขี้เห่าทำมีแต่พวกตมพวกตืดพวกจางพวกหมดราคาราคาไม่มีราคานะปากนี่ปากประเภทนี้ปากอมขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงได้เท่าไรไม่พอนั่นเราเรียกว่าขี้โลภปากอมปากอมทำมันพระพุทธเจ้าเปิดออกตรงไหนเย็นไปหมดโลกธาตุนู่นตั้งแต่ท่ามหาพรหมลงมาในชั้นในโลกธาตุนี้ตั้งแต่ท่ามหาพรหมมาถึงมนุษย์มนาสัตว์ทั้งหลายเมตตาสงสารทั่วถึงกันไปหมดให้ความสุขความเจริญความร่มเย็นตามๆกันไปหมดนะต่างกันนะ ก็พูดอย่างนี้เราเลยระลึกได้แล้วจับนะไปอยู่กับพ่อแม่บูชาจับทุกที่เลยนะไม่ให้ไปเรียราดไปได้เลยกับหลวงปู่มั่นพ่อแม่บูชามั่นไปอยู่กับท่านจับตรงไหนไม่ผิดหูปากของท่านคำพูดของท่านเด็ดขาดจริงๆนะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเอามากทีเดียวนะเพราะเราไปอยู่ที่แรกแล้วก็ตอนนั้นกำลังสงครามโลกผ้าอะไรๆจะนุ่งจะห่มก็ไม่มีการปวดยาขาดแคลนทางสกลเขาไปถวายเขาก่อนหน้านั้นมาแล้วก็แจกพระแจกเรื่องเดียวแล้วสุดท้ายที่เอาไว้ถวายท่านก็ไปเอาออกมามันไม่ครบมันว่าน้อยทำไมเอาไปไว้สำหรับพ่อแม่อาจารย์ใช่ไหมบุญมือมันจะได้ใช้ไม่ให้มันไม่ได้ละท่านว่างี้นะเราก็จับปุ๊บบุญมือมันจะได้นี่เราทำบุญว่างั้นนะมันจะได้ไม่ทำมันไม่ได้แล้วตอนเช้าจังหันแล้วนะเราไม่ลืมไปยุ่งใหม่ๆเราสังเกตเลยเพราะว่า5 โมงเย็นไปแล้วผ้าอาบน้ำผ้าอะไรโถที่บัวเราจะได้บุญมีมันจะเกิดจังหวะเราทำบุญนี่นะสันว่างี่นะเมื่อตอน5 โมงเย็นเขาขนผ้าอาบน้ำไปจากสกลนครเนี่ยไม่ทราบอะไรทีนี้จะใช้สักกี่ร้อยองค์ล่ะเห็นไหมล่ะนี่เห็นชัดๆอย่างนี้นะแล้วตอนแจกตอนเช้าของท่านเอา
ท่านแปลออกมามาแปลไม่พอมีสุดท้ายก็เลยกองพลเรือนนะนี่อันหนึ่งภาคเป็นฤทธิ์เป็นเดชคืออำนาจแห่งการกุศลอยู่ในนั้นหมดท่านสั่งสมกุศลผลทานมาเต็มหัวใจพอเปิดปั๊บมันไหลออกเปิดปั๊บไหลเข้าเลย ที่นี่ก็นั่นอีกแล้วไปอยู่นาซินวนนั่นแหละตอนจะยืนจะบอกท่านคลองผ้าต่างคนต่างคลองผ้าไปก็นี่ผ้าก็เขากำลังผ้าอดอยากว่าไงนี่ผ้าที่นุ่งผ้าเนี่ยมันกำลังจะเห็นหำว่างั้นนะท่านพูดแบบสบายนะท่านไม่มีอะไรกับใครนี่นะผ้ากำลังอดอยากว่างั้นเดี๋ยวว่าตัดสบงที่วันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันอดอยากมองดูผ้าก็กำลังเห็นหำผ้าขาดท่านว่าท่านมองไปเห็นผ้าของผ้าขาดนะเอาบุญมีมันจะเกิดว่าสุดท้ายท่านรวมยอดแล้วเอาบุญมีมันจะเกิดแล้วก็จับไว้เลยแล้วก็คำนวณมันก็เรื่องเงินด้านไหนก็ไม่รู้นะเราผ้าหน้าร้านมันมีแต่ก่อนนะถ้ามีก็มีหลังร้านเขาขายแพงๆมีหลังร้านวันพูดวันพรุ่งนี้แล้วพูดวันตอนเช้าวันนี้ตอนบ่ายวันพรุ่งนี้ก็มาผ้าไม้นะผ้าไม้ผ้าหลังตลาดอย่างนั้นนะพอดีก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สนิทสนมกันท่านอาจารย์อุ่นก็อยู่อากาศอำนวยแล้วมันท่านเอาเป็นคนเอาไปเองผ้าไม้นะผ้าไม้อย่างดีแล้วไปพอไปนั่นอ่ะมาแล้วเห็นไหมล่ะบุญนะเป็นบ้าทีนี้พอได้โอกาสก็ไปถามท่านเรื่องราวเป็นไงถึงได้ผ้าอย่างนี้มาผ้าอย่างนี้มันไม่มีข้างตลาดทุกวันนี้หรอเฮ้ยมึงเช้าท่านบอกว่าตอนเช้าวันนี้ว่าจะเดินตรงกรมท่านเดินตรงกรมนะท่านมันเป็นยังไงมันไม่คิดอะไรมันคิดตั้งแต่เรื่องผ้าอยากจะได้ผ้าไปถวายหลวงปู่มั่นเวลานี้ผ้ากำลังอดอยากท่านอาจจะขาดเฉยไม่ได้ไปหาตามตลาดเลยไปค้นเอาได้หลังร้านเขานั่นแหละผ้าไม้นั่นนะสวยงามมากนะไม่ไม้เดียวเท่านั้นแต่ไม้ใหญ่นะเมื่อเอาไปท่านเอาไปมาถามนั่นเวลาของท่านที่มันโดนบันดาลจิตกับเวลาท่านพูดมันไล่เลี่ยกันเลยเพราะตอนเช้าวินทบาทท่านพูดนี่พอท่านพ้นชั้นอาหารแล้วท่านเดินโยกมท่านว่ามันมันจิตใจท่านเป็นยังไงมันหมุนติ้วจะอยากจะหาผ้าไปทานให้ท่านว่าเลยไปหาดูตามตลาดมันก็ไม่มี ไปเที่ยวกระซิบก็ทราบหาเที่ยวไปถวายผ้าหน้าว่าเงินนี่เขาได้เอามาให้อยู่หลังร้าน นั่นแหละได้นี่แหละมาเขาโกงกันเป่งเลยนั่นเป็นยังไงเทวดาบรรดาบรรดาเนี่ยอำนาจกุศลสินทานของท่านก็พูดแล้วจับตลอดนะกับ พ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าไปศึกษาจริงๆเราไม่ได้จำมีเจ้าของแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยจะจับตลอดเลยเรื่องของท่านความเคลื่อนไหวของท่านไปยังไงพอท่านมันเรียกว่าจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นเราท่านเย็บออกไหนมีเหตุมีผลทุกอย่างนี่พูดเรื่องผ้าที่ท่านอาจารย์อุ่นท่านใจร้อนเดินก็มาว่าจะพักไม่ได้ท่านว่างั้นต้องวิ่งก็ไปในตลาดเขาไปหาร้านไหนก็ไม่มีไปเที่ยวกระซิบกระซาบเอาเขาเลยเอามาให้ผ้าหลังร้านว่างั้นเขาเก็บไว้ลึกๆหลังร้านเขาไม่เอาออกมา
ได้นั้นละมาว่าแล้วก็ก้มกันกับเวลาที่ท่านตอนเช้านี้ท่านฉันเสร็จแล้วท่านก็บรรดาบรรดาทางนู้นนะเลยได้มานั่นแหละมาตัดผ้าสังฆาฏิให้พระมานี่ได้แล้วที่นี่ว่าเราก็ไม่ลืมอย่างนั้นแหละท่านพูดอะไรเป็นอย่างนั้นล่ะนี่เดชของบุญของกุศลศีลทานที่อยู่ในใจนั้นเวลาจะแสดงนี้ออกทันทีแล้วออกไปอย่างนั้นถ้าไม่มีอันนั้นทำไงมันก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรแล้วใครอย่าฝืนนะว่าไม่มีสองท่านเลยรับสั่งอะไรแล้วไม่มีสองสวคธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่จะซ่อมแซมตรงนั้นบกพร่องนี่ขาดเกินไม่มีเรียกว่าสวคธรรมตรัสไว้ชอบถูกต้องทุกอย่างเลยใครจะไปฝืนนะบาปมีบุญมีนะโลกสวรรค์มียานะจอมปราชญ์ก็คือศาสดาองค์เอกเห็นแล้วดูแล้วถึงแนะนำมาแสดงด้วยความถูกต้องไม่บกพร่องสิ่งใดทั้งนั้นแหละนั่นหลักคำพูดของท่านผู้มีญาณอย่างทราบอำนาจวาสนาความเป็นศาสดาล้นโลกล้นสงสารความรู้อะไรรู้หมดนั่นเป็นอย่างนั้นแหละวันนี้วัดค่อยชั่วหน่อยละวันนี้วันหันหน้าคุยกับใครก็ไม่ได้นะตอนเป็นหวัดกลัวว่าจะไปติดคนหันหน้าพูดกับเขากลัวว่าไอ้นี่มันจะออกไปติดผู้ติดคนเป็นจริงๆนะหวัดมันมีเชื่อของมันนะติดหวัดหันหน้าคุยกับใครก็ไม่ได้ต้องในระวังกลัวเขาจะติดหวัดเราวันนี้ก็คนก็เต็มอีกเหมือนกันเต็มทุกวันวันนี้เต็มทุกวันยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันนะแล้วก็จวนจะตายซะเลยก็ยิ่งมองโลกหนักเข้าเพราะจิตใจโลกต่ำซามมากนะเวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเมืองไทยชาวพุทธนี่แหละติดเข้าไปตรงไหนมันเหมือนผ้าขาวถูกอะไรเปื้อนเลวที่สุดชาวพุทธเรานี่เลอะเทอะแน่มันเปื้อนเลวที่สุดถ้าเขาไม่มีศาสนาก็เป็นอย่างหนึ่งนะเช่นหลังหมีเนี่ยเข้าใจไหมดำตัวอะไรก็เอาใส่อะไรไปใส่เสื้อหลังหมีมันดำอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าผ้าขาวมันนะติดปั๊บมองเห็นแล้วชาวพุทธเป็นชาวที่มีศีลมีธรรมควร จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นรักษาผ้าขาวไว้ให้ดีนะอย่ามันสกปรกใช้ไม่ได้นะสกปรกนี้มาจากใจไม่เอาไหนใจไม่มีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรก็เลอะเทอะไปหมดถ้าใจมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์จะเรียบร้อยทุกอย่างนั่นแหละท่านเอาธรรมอันนี้มาสอนโลกให้พอได้เป็นมนุษย์ชาวพุทธเราติดตัวอยู่บ้างนะเลอะเทอะนี่ยกให้เมืองไทยเรานี่ละเราก็เป็นชาวพุทธเหมือนกันเราผู้สอนวันนี้ก็เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธก็จริงแต่เป็นเมืองเลอะเทอะด้วยคว้าเอาอะไรมาคว้าหมดนักซื้อนักจ่ายไม่มีใครเกินเมืองไทยเราอะไรคว้ามาคือเมืองไทยเลวตรงนี้เลวเมืองไทยไม่สมชื่อสมนามว่าเป็นลูกชาวพุทธนะมันเป็นเมืองจับจ่ายเมืองสุรุ่ยสุร่ายเมืองไม่มีขอบเขตอะไรที่นี่ลูกหลานก็เอาจากพ่อจากแม่ไปก็เป็นเลอะเทอะไปตามๆกันหมดไม่มีกฎมีเกณฑ์เห็นไหมเลยแล้วที่ให้ดูผ้าทั้งปะทั้งชุนเหมือนเสือดาวเสือโคร่งเสือดาวรันมานั่งมันจับใจนะเรามองเห็นได้ชี้ให้คนดูนั่นเราดูที่หน้าว่าพระองค์นั่นนะว่านั่นแหละพระที่มีคุณค่ามากในใจท่านนี่เครื่องหมายนี่มาจากศาสดา เก็บภาพที่ตกที่ไหนบางสกุลเอามาเย็บประติดประต่อเป็นสบงจีวรสังฆาตินั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนสุรุ่ยสุร่ายนะฮะถ้าพูดถึงอัตเลกลาภมากใครจะเกินศาสดาเองแต่เวลาปฏิบัติเหมือนคนขอทาน
แสดงตัวเป็นคนจนตลอดเวลาคือศาสดาองค์เอกนะไอ้พวกเรานี่พวกตุ๊กตาเข็นใจนี่แสดงตัวเป็นเศรษฐีขึ้นอย่างนี้กินบ้านะมันพองตัวขึ้นมาอึ่งอ่างนะศาสดาองค์เอกเราย่อตัวลงไปแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งโตมันต่างกันนะนี่แหละมันอยู่กับใจนะมันอยู่กับอะไรถ้าใจพาฟุ้งเฟ้อเหิมอะไรก็ไม่มีค่ามีอะไรมากขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงใจเสียสักอย่างเดียวใจฟุ้งเฟ้อเหิมใจไม่มีขอบเขตเก็บรักษาสิ่งของสมบัติเงินทองอะไรไว้ไม่อยู่แล้วลูกสุดได้แล้วลูกหลานก็ยึดเอาไปเป็นความเสียหายไปตามๆกันให้คอยให้มีความประหยัดมัธยัสถ์บ้างนะมันเลอะเทอะเทอะเหลือเกินการนุ่งห่มใช้สอยนี่แหละเมืองไทยเลยฟุ้งเฟ้อเหลือประมาณนะพิลึกพิลั่นคือเมืองไทยเราไม่มีอะไรโก้ยิ่งกว่าเมืองไทยตัวเท่าลิงนี่นะแต่ไปมองดูแล้วแต่งตัวนี่เท่าสกัดเทวราชสู้ไม่ได้นะนี่อันนี้มันก็ไปเข้ากับผู้ใหญ่จูมแหละเข้าใจไหมผู้ใหญ่จูมมันห้อยทรายแล้วก็เอามาเข้ามันเข้ากันได้นี่นะคือเพื่อนของผู้ใหญ่จูมมันจมูกบี้เนี่ยเวลาพูดนะผู้ใหญ่จูมนี่ว่าเวลามันแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เชียอันนี้ก็แบบเดียวกันนะแต่งตัวที่ข้าหลวงสู้ไม่ได้พวกข้าหลวงนี่มอบเนี่ยพวกเราแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่ความประพฤตินั้นเหมือนไก่เชียใช่ไหมใช่เนี่ยพวกนี้พวกเหมือนไก่เฉียนะนี่แหละเรื่องมันไปสัมผัสมันก็เข้ากันอย่างนั้นพวกไก่เฉียล่ะแล้วพุ่งเฟ้อเหอเหิมเป็นบ้าไปเลยนะ ให้เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินะไม่งั้นมันจะเลอะเทอะไปหมดหลักธรรมเป็นสำคัญมากหลักธรรมก็เข้าสู่หลักใจใจได้แล้วการศึกษาลงมาแล้วไปปฏิบัติดัดแปลงตัวเองก็เป็นคนดีอะไรไม่ควรจ่ายไม่จ่ายเลยไม่ควรซื้อไม่ซื้อไม่ควรหาไม่หาเอาความพอดีพอรู้จักประมาณของมีมากก็ไม่เอามากพอใช้แต่พอประมาณมันก็ไม่ฟุ่มเฟือยเหินไม่รบกวนให้เป็นความทุกข์ความกังวลกังวานในการเสาะแสวงหานั้นหานี้ไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็จมไปจมไปทุกวันใช้ไม่ได้นะพากันรักษาบ้างนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดความอภิชาตาความมักน้อยไม่มีใครเกินศาสนาแผ่นสำเร็จตามความมีอยู่ที่ไม่ทุรนทุรายวุ่นวายหานั้นหานี่ก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเกินศาสนามหิสตาความมากมากอย่างนี้ไม่มีในศาสนาปัดออกหมดเลยเพราะอันนี้กวนให้คนได้รับกองทุกกินไม่พอใช้ไม่พออะไรไม่พอทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัณหาตัวเทวทยานนี่เข้าสู่หัวใจใดหัวใจนั้นพังสมบัติเงินทองพังนี่ถ้าความรู้จักประมาณความอภิชาตามักน้อยความสันโดษยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่เราใช้นั้นใช้พอประมาณนั้นเป็นสุขไม่รบกวนให้เจ้าของได้เดือดร้อนวุ่นวายพากันจำเอานะวันนี้ก็พูดเจ้าเนี่ยละเอาละไม่พูดมากละเอามีอะไรมาไหมก็วันนี้ก็ไปทุเรศของเราละวันไหนว่าจะไม่พูดก็ได้พูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันอยู่ไหนล่ะพวกขึ้นมาด้วยกันกับเราบ่นั่งอยู่ขนมไปอยู่ไหนล่ะโอ้เรานี่บ่ครับผมนะเอาวางเลยเอาวางดีแล้วเอาวางนั่นแหละนี่อะไรเนี่ยยาประคบบ่เนี่ยไปฟาดกับปานมันหายแล้วจะได้ห้าสวีปมันยังตามมาหนึ่งยาพี่ว่าไงวางแล้ววางแล้ววางแล้วอ
นี่ก็9โมงพอดีแล้วเราจะไปไหนมาไหนได้ไปตามธรรมดาเมื่อไหร่ก็จะได้ไปก็สายสายไปทำประโยชน์ให้โลกทุกวันทุกวันนะ เราไม่ได้ลดละการทำประโยชน์ให้โลกเออนั่นอย่างนี้อะไรอื่นเนี่ยนะทำทุกวันทำประโยชน์ให้โลกนี่แหละที่เรียกว่าเสียสละเราพูดจริงๆเราเสียสละแบตลอดไม่มีคำว่ากรรมไม่มีมีเท่าไรได้เท่าไรออกหมดออกหมดแบตลอดเวลาเราสงเคราะห์โลกเราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจนี่แหละธรรมเมื่อพอแล้วเต็มเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้นออกหมดอย่าว่าแต่น้ำในบึงในบ่อเลยเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็ล้นออกหมดจิตใจกับธรรมเมื่อพอแล้วอะไรๆมาใส่ล้นออกหมดล้นออกหมดไม่พออย่างเลิศเลยเหมือนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันใจกับธรรมเป็นเดียวกันนี่เรียกว่าพออย่างเลิศเลยส่วนที่จะเอามาเพิ่มไม่เลิศเลยติดกันไม่ได้ตกความสรรเสริญก็ไม่เลิศเลยความนินทาไม่เลิศเลยตกออกหมดตกหมดความเลิศเลยก็คือความพอดีแห่งธรรมทั้งหลายนะเนี่ยพอด้วยความเลิศเลยจำมานะและที่จะให้พรนะหลานเขาถวายทองคำหนึ่งบาทปัจจัย 1,000 ที่ไทยคุณแม่วรรณสมครับเหรออุทิศให้คุณแม่วรรณสมที่เสียชีวิตไปแล้วครับลูกหลานอันนี้หัวหน้ากอง500แดงขึ้นแก้ว500อุดรธานี 1,500 นี่หมอสานิทครับและครอบครัว 1,000 บาทสุวิทย์ภูลศีล500นงละจำรัด500ครับเออแล้วเป็นเสียให้พรนะเอออะไรมาเออเข้ามาเข้ามาเออเอาแล้วมาเออไม่ใช่ครับผมเออต้องคำวันนี้ได้7บาท27สตางค์นั่นแหละเห็นไหมล่ะเราพยายามขนขวายทั้งๆที่ไม่เอาอะไรนะขนขวายอย่างนี้เพื่อพี่น้องลูกหลานทั้งหลายต่อไปขนเข้ามาการทำลายไม่มีแต่การขนเข้าเท่านั้นนะเราไม่ปรากฏว่าเราทำลายชาติศาสนาตรงไหนไม่มีแต่เสริมมีแต่อุ้มชูตลอดเวลาจะตายแล้วก็ยังดิ้นอยู่อย่างนี้แหละว่าไงแล้วให้พรนะ อิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาราเออเอาละกลับแล้วอยู่ไหมนะกลับละก็จะไปทุเลาของฝ่ายละบ้านนี้พระโฮมนี่เขาจะรีบแจกยังไงให้รีบแจกกันนี่เราบอกฟ้าแล้วนะจะใครจะแยกพระท่านไหนไปแจกท่านไหนบ้างให้รีบแจกให้ทันกับการเวลาซึ่งเป็นหน้าหนาวพอดีกับพระโฮมเอาไปนะเออมาแล้วปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยแล้วมาแล้วโธ่โหราไม่ทราบกี่ตัวมาแล้วนู่นเอาก็เอาไอ้เนี่ยปล่อยไปนู่นน่ะเอาบักกันนี่น่ะย้ายกันเลยโอ้มาไอ้หมาอันนี้ว่าไงนะฟังจะว่ามานเถอะ
นี่สองตัวสามตัวดูดูดูเนาะเนาะไอ้คอดชื่อไอ้คอดหางมันคอดเฮาเก่งนะล่ะเฮาเก่งนี่ไอ้คอดอันนี้มันขึ้นก็บินมาเนี่ยเออนี่มันละมันขึ้นก็บินมานั่นเนี่ยไอ้เนี่ยอันโน่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 หมาหยอกกันจะเปลี่ยนนะดูที่นี่นี่เห็นไหมเขาหยอกกันเป็นหมาหยอกมันเป็นเหมือนคนนะหมาเขาไม่ทำกันแรงนะเขาทำกันเบาๆเขาหยอกกันโต้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 ไปสายไปสายไปอะไรเนี่ยไปดูไปสายไป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 ไอ้เนี่ยสายไปสายไปนู่นนะไปสายไปนู่นสายไปนู่นไปสายสายหมาไปไปสายไปเออนั่นมันก็น่ารักอยู่นั่นแหละมันก็น่ารักของมันอยู่นั่นแหละก็เวลามันหยอกกันไม่ใช่เล่นนะมันชอบหยอกเหมือนกันนั่นเนี่ยเล่นสัตว์ที่ตัวใหญ่พันเราจนมองหาตัวมันไม่เห็นตัวใหญ่เขาขยี้เอาเนี่ยเวลาหยอกกันนี่โมมันหยอกเก่งนั่นเนี่ยตัวใหญ่หลายๆตัวขยี้เอานี่จนมองหาตัวมันไม่เห็นน่ะนั่นนั่นนั่นเอาละพี่เอาละเราก็ไปเลยที่เก้าโมงสี่นาทีไปคอร์ดนี่จะไปไปเนี่ยข้างใน14ข้างในเขาบอก14ผู้ตีเราส่วนมากจะอยู่ใน15ไอ้คอร์ดทำอะไรไปมันก็น่าดูทุกตัวแล้วหมาตัวไหนมันก็น่าดูทุกตัวสองกับมีขึ้นกระบินมานั่นเขาใส่ขึ้นกระบินหอมมานั่นเดี๋ยวเข้ามามีแม่ปากไปเขาอ่อนเขาอ่อนตัวเขาทั้งซ้ายอ่อนนั่นมาสามตัวสี่ตัวมาเลยผมผ้าแล้วผ้าจะลงหรือมันลงผิดI'm sorry.